นักข้าบเวลานี้เป็นเวลาเกือบ10เดือนแล้วที่เฮียโทนี่ทักษิณชินวัตรตัดสินใจส่งลูกสาวสุดที่รักแพทองธารชินวัตรหรืออุ้งอิ๊งเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยเริ่มจากวันที่28ตุลาคม2564พรรคเพื่อไทยจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับเปิดตัวแพทองธารบนเวทีในฐานะประธานที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมในวันนั้นอุ้งอิ๊งระบุว่าไม่คิดเป็นนักการเมืองเพียงหวังให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสพรรคเพื่อไทยอาจมีโอกาสได้เป็นพรรคการเมืองหลักที่เข้ามาแก้วิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตโอกาสของคนรุ่นใหม่จึงรับที่จะเป็นประธานที่ปรึกษาอยากใช้ประสบการณ์เพื่อทำความฝันของพวกเขาให้เกิดขึ้นมาพร้อมกับทิ้งท้ายว่าคุณพ่อท่านปรารถนาที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณต่อมาวันที่22กุมภาพันธ์2565อุ๊งอิ๊งแพทองธารเข้าร่วมประชุมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นครั้งแรกในฐานะผู้สังเกตการเป็นการประชุมเพื่อรับฟังเสียงของส.ส.พรรคและหารือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับของพรรคเพื่อไทยที่เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในตอนนั้นจากนั้นวันที่2มีนาคม2565อุ๊งอิ๊งจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปหัวข้อคิดเปลี่ยนโลกสร้างโลกที่ดีกว่าและแก้ปัญหาด้วยความคิดเชิงนวัตกรรมเพื่อนำไปปรับใช้กับการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอุ๊งอิ๊งกล่าวช่วงหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยมีรากฐานจากพรรคไทยรักไทยสามารถใช้วิธีลงพื้นที่รับฟังปัญหาเพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาจนนำมาสู่การแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้สำเร็จผ่านหลากหลายนโยบายเช่น30บาทรักษาทุกโรคต่อมาหมุดหมายสำคัญวันที่20มีนาคม2565ที่ศูนย์ประชุมมนทาทิพย์จังหวัดอุดรธานีมีการจัดกิจกรรมเปิดตัวครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิมโดยหมอชนน่านเจ้าสำนักเพื่อไทยประกาศบนเวทีว่าเรามีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่าผู้นำครอบครัวเพื่อไทยเป็นสายเลือดมี DNA ของคนที่มีเจตนาจะสร้างบ้านสร้างเมืองนี้ในนามของไทยรักไทยหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยของเราคือนางสาวแพทองธารชินวัตรโดยอุ้งอิ๊งกล่าวบนเวทีในวันนั้นว่าส่วนสิ่งสำคัญมากเราจะต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปอาจเป็นเรื่องไกลตัวแต่ไม่ไกลเกินไปเราต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลาของเราจะต้องพร้อมพรรคเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และเป็นแกนนำเพื่อให้เราสามารถผลักดันนโยบายต่างๆได้ให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายดีแค่ไหนก็ตามก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยจากนั้น26มิถุนายน2565นิดาโพเผยผลการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่2ทับ2565ในหัวข้อบุคคลที่ประชาชนอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ผลปรากฏว่าอุ๊งอิ๊งอันดับ1ส่วนพิธากับพลเอกประยุทธ์อยู่อันดับที่3และ4ตามลำดับโดยเหตุผลที่เลือกอุ๊งอิ๊งเพราะต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศชื่นชอบพรรคเพื่อไทยนโยบายพรรคทำได้จริงชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตรและเป็นบุตรสาวของทักษิณและหมายล่าสุด7สิงหาคม2565อุ๊งอิ๊งยกทัพครอบครัวเพื่อไทยบุกเชียงรายจัดเวทีใหญ่ระดมพลคนเชียงรายซึ่งนายณัฐวุฒิสายเกลือผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยลั่นเดินหน้าแลนด์สไลด์เหนือกลเกมกติกาขณะเดียวกันเฮียโทนี่ทักษิณย้ำหัวหมุดอีกครั้งเรื่องกลับประเทศไทยโดยชงหวานระบุว่ากลับแน่นอนอยากรู้รายละเอียดให้ไปถามลูกสาวผมซึ่งเป็นการขับเน้นให้ความสำคัญกับอุ้งอิ๊งแพทองธารว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยนั่นเอง